ยังโอ้ยมืดจังเลยเต็นท์ก็มีที่ไม่เข้าไปนอนนอนได้ก็แต่เต็นท์แต่เรานอนไม่ได้หรอตรงนี้เดี๋ยวอุ้ยตั้งก่อนเสียงกีดอืมเสียงกีดหรือเสียงนกไม่รู้มาทางนู้นทางริมน้ำสลาริมน้ำจะตั้งก่อนเฮ้ยแล้วแม็กซ์ไม่ได้สมัครเลยตั้งแต่ไม่มีสายจับมาเลเซียตรงนั้นอ๋อเนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่มันติดตีมมันจะมองเห็นคนเยอะแต่ถ้าไลค์คู่ YouTube มันจะไม่เห็นมันบั๊กปักหมุดให้ลงหมดแล้วครับสวัสดีครับน้องโอมนี่พี่หนึ่งมานะพี่หนึ่งมานะโอ้โหมุมนี้ฮึอะไรดำบนบ้านเหมือนที่กูบอกว่ากูเห็นไงใครเห็นหมดแล้วอะไรอ่ะกูไม่รู้นี่ไงคือบ้านเดิมด้วยเอ้าห้องนั้นแหละใช่หรือเห็นในไลฟ์เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยไปฉายเดี๋ยวเขาจะมาดูแล้วกันสวัสดีน้องอ้อมสวัสดีครับแชร์ไปก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวฉันหน้าจอจะค้างแป๊บนึงนะหน้าจอค้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวแชร์โอเคสวัสดีไปต้องครับสวัสดีครับโอ้โหจับน้องอับแอนู่นในป่านู่นอะไรแหมรีบเลยนะมึงโอ้สั่งล่วงต่อต่อต่อเปิดแล้วแหมพี่รับประวัติมาแล้ว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 ครับอยากให้พี่รับประวัติครับผมยืนหน้ากล้องไม่เฉยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนคุยกับลูกเพจก่อนขนาดขนาดพี่หนึ่งหายหัวไปไหนครับใครจำผมได้ขนาดหนึ่งหายหัวไปไหนมาครับนี่หายหัวเลยเหรอใช้คำนี้เลยบอกครับไปเยอะฮะว้าวไหนใครเข้ามาแล้วทักทายมีใครมั่งมีใครมั่งแชร์ไปแชร์ไปใครยังไม่มาก่อนอื่นนะครับเม้นทักทายนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ไลค์นี้ให้ผมด้วยไลค์ยังแชร์ยังไม่ใครตอบผมเลยไม่ใครแชร์หรอเนี่ยมีใครบ้างน้องแม่สวัสดีค่ะพี่ปุ๊บแป้งสวัสดีครับพี่เดินลาตีนะพี่เดินลาตีน้องโอมสวัสดีอย่าพูดถึงเรื่องปวดตดครับตอนนี้ปวดขี้อยู่พี่ผู้หญิงไปไหนอ๋อพี่ผู้หญิงเดิน5 ทุ่มครับมีอยู่หลังกล้องพี่ผู้หญิงเดินเพจลาตีนะลาตี13ตอนนี้เราไลฟ์ที่เพจเกียร์ถอยนะครับเพจเกียร์ถอยนะซื้อติดเจอสติ๊กเกอร์นะครับโลเคชั่นใหม่ครับมาเอี่ยมแกะกองเลยอยากให้พี่รับประวัติให้ฟังน้องมิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก่อนนะคะนะทางเพจนะคะวันนี้ทางเพจไลค์ตอนนี้เกียร์ถอยนะคะเป็นเพจเกียร์ถอยนะคะเดี๋ยวราตรีเดิน5 ทุ่มนะคะแบบที่ตอกนี้ยาวๆนะคะแต่อยากถ้าอยากดูมุมมองที่กว้างนะย้ายมาทางเพจเกียร์ถอยได้นะคะเป็นเพจของเรานี่ค่ะเพจลูกของเราเนี่ยแหละนะคะนะอยากดูมุมมองที่กว้างนะคะย้ายมาทางเพจได้นะวันเดียวเพจเกียร์ถอยอุ้ยเหี้ยเอ้ยจบเลยกูไอ้สัตว์อันนี้ในบ้านเลยในบ้านเนาะมันทักทายตัวอ้วนด้วยเสียงแบบเนี้ยแล้วมึงจะร้องเราเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยเสียงแบบนี้แม่งตัวใหญ่ตัวอ้วนอวบแน่ไอ้เหี้ยจะร้องทำไมแม่งเป็นตุ๊กแกท้องแก่แน่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่บ้านต้นไม้อ้าวที่ตอกคนขอใจหน่อยขอใจหน่อยขอใจเป็นกำลังใจบิ้วหน่อยสวัสดีนะแต่สวัสดีครับสวัสดีแม่ย่าเกียรติครับไอ้ที่เสียงกังวานแม่งอยู่ในบ้านไอ้ที่แม่งอยู่ตรงนั้นน่ะตรงบันไอ้นี่แน่เลยตรงบันไดอ่ะเฮ้ยส่องไฟครับไอ้เสียงไอ้ที่เสียงผู้หญิงหัวเราะ
พี่ผู้หญิงหัวเราะไอ้สัตว์ยังหัวเราะได้ยินไหมใช่หรือว่าผีมันทำเสียงตุ๊กแกหรอกกูเออใช่พี่ใช่ไอ้เจ้าเสียงผู้หญิงเมื่อกี้เสียงผู้หญิงเมื่อกี้เสียงผู้หญิงเสียงมันร้องมาจากบ้านเฮ้ยปอเขาเข้าไปอีกเขาเปิดไรใต้ต้นไม้เลยไปไปไปดูดิเดี๋ยวนี่ไปยุ่งตรงนี้ตรงใต้ต้นไม้ดูต้นไม้ดูต้นไม้ด้วยดูต้นไม้ด้วยมึงดูต้นไม้ก่อนนะครับครับเพียรครับพี่เมื่อกี้นี่มีใครได้ยินเสียงผู้หญิงไหมเมื่อกี้นี่หลังจบเสียงตุ๊กแกไอ้หนึ่งอะไรขาวๆไอ้หนึ่งอะไรขาวๆปากเพียรตรงนั้นมันเป็นชั้น2มันเป็นอะไรอ่ะบันไดอ่ะบันไดฉายตีก่อนเด้องูเยอะไม่เมื่อกี้เนี่ยพวกผมได้ยินแกผู้หญิงหัวเราะหลังแกตุ๊กแกพร้อมกันกับพายุเลยเมื่อกี้นะพี่พายุก่อนตุ๊กแกเลยปัดตุ๊กแกออกมาเออได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่มึงเฮ้ยเหมือนคนเมื่อกี้ชุดขาวเมื่อกี้เนี่ยให้ช่องนี้มั้ยช่องนี้ขยายหมดป่ะช่องนี้แล้วไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรวะบันไดป่ะพี่น่าจะวันไหนทุกคนที่นี่เขาบอกเฮี้ยนมากนะไม่เคยมีเพจไหนมาถ่ายนะคะพวกเราเป็นเพจแรกเลยนะคะที่ได้มาถ่ายที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้ากล้าก็เอาถ้ากล้าก็ถ่ายเลยเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะต่อกล้าไปขอนะคะกล้าไปขอเขาก็เลยบอกว่าถ้ากล้าก็มานะคะเราคือญาติเจ้าของหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่มานะคะนะอ่ะเดี๋ยวพี่เล่าประวัติให้เราเดินนะอ่ะประวัติที่นี่นะคะพี่เคยเอาไว้นิดนึงมันติดตรงนี้แล้วเออไม่เป็นไรประวัติที่นี่นะคะบ้านหลังนี้นะคะเดิมทีสร้างเป็นเรือนหอให้กับคู่รักคู่หนึ่งนะคะที่จะแต่งงานกันแล้ววันแต่งงานนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยขับรถไปด้วยกันนะคะก็คือวันแต่งงานนะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะเจ้าสาวเสียชีวิตคาที่นะคะแล้วเจ้าบ่าวเนี่ยสาหัสนะคะไม่เสียชีวิตนะทีเนี้ยพอรักษาตัวหรืออะไรไปนะก็คือเจ้าบ่าวเสียใจมากนะคะเสียใจมากแต่ก็คือไม่ได้แต่งงานกับเจ้าสาวเขาก็เลยมาอยู่ที่เรือนหอนะคะแล้วใช้ชีวิตคนละแวกนี้นะคะเขาว่าเจ้าบ่าวเป็นคนเก็บตัวและชอบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะคะไม่สูงสิงกับใครนะคะแล้วก็ห่วงบ้านมากนะคะใครจะผ่านไปผ่านมาหรือว่าจะชอบยืนมองดูหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วด้วยที่ว่าคนเขาคิดว่าเหมือนว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะคะทำให้เขาเหมือนแบบสติไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ญาติๆเขาบอกว่าเจ้าบ่าวอ่ะคือเสียใจมากก็คือเขาหวังว่าเขาอ่ะจะมาอยู่ที่นี่กับเจ้าสาวคือสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างสวยเลยนะคะที่ดินตรงนี้หลายไร่มากเลยนะคะนะและสวยมากนะคะแต่มีอยู่วันนึงญาติติดต่อไม่ได้เขาก็เลยเข้ามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเจ้าบ่าวนะคะผู้ชายอะค่ะที่มาอยู่นะคะผู้ชายปิดชีพตัวเองในการแขวนคอนะคะแล้วก็เขียนจดหมายเอาไว้นะคะว่าอยากให้ทุกคนร่วมยินดีกับเขานะคะเพราะว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตชั่วนิรันดร์กับคนที่เขารักนะคะบ้านหลังนี้ก็เลยถูกขนานนามว่าเป็นบ้านผีสิงเป็นเรือนหอผีสิงนะคะแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาในนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมาหลายปีมากนะคะแต่คนบริเวณนี้ยังคิดว่ามีคนใช้ชีวิตเพราะบางทีกลางคืนน่ะจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีงานฉลองหรือเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเสียงคนคุยกันหรือเสียงร้องเพลงหรือกรีดร้องประมาณเนี้ยนะคะมันจะลอยลมไปหมดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามากันนะคะจนพี่มาเจอพี่ก็เออไปถามไถ่มาจนไปคุยกับเจ้าของเขาบอกว่าอยากเข้ามาขอถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันน่ากลัวนะถ้ากล้าก็มานะคะและพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกนะคะเพจแรกที่ได้มาเปิดโลนี้นะคะโลนี้ยังไม่เคยมีใครเข้ามาก่อนเลยนะคะนะและก็ยังไม่เคยรู้ว่าข้างในมีอะไรเพราะว่าไม่ได้สำรวจนะคะเพราะว่าพี่ให้ทีมมาสำรวจกันแล้วตอนกลางวันไม่มีใครกล้าเข้าไปนะคะพี่ให้ทีมสำรวจของพี่นะเข้าไปเขาบอกว่าไม่กล้าเข้าไปในบ้านนะแล้วเมื่อเช้าพี่โอเข้ามาอีกรอบนึงไม่ได้เข้าบ้านนะคะแต่เสียงจากข้างบนมีเสียงไอแล้วก็เสียงไล่ก็เลยออกมากันจนถึงตอนนี้คือเมื่อกี้ที่เข้าไปแม็กก็ยังไม่ได้ขึ้นไปชั้น2เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ต้องจบไลฟ์แล้วออกมานะเพราะว่าเหมือนที่สิ่งผิดปกติหรือแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่นะได้ยินไหมมีเสียงเหมือนหัวเราะมาจากข้างในอ่ะเสียงผู้หญิงนะแล้วบ้านหลังนี้สวยนะทุกคนมีท่าน้ำจุดที่มีคนเห็นก็คือจะเห็นเหมือนผู้หญิงชุดขาวนะอยู่ท่าน้ำนะคะอาจจะไปนั่งเล่นหรืออะไรโป๊เพเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปอมันเป็นน้ำอ่ะ
บึง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 ใหญ่สวยมากเหมือนทะเลสาบอ่ะทุกคนนะข้างหลังเนี่ยพาไปดูก็ได้เดี๋ยวเดินไปดูกันก่อนเพราะว่าไม่รู้นะว่าข้างในเป็นยังไงพี่ยุทธจะเดินอีกช่วง5ทุ่มนะแล้วตอนนี้เกียร์ถอยนะคะเดี๋ยว5ทุ่มเจอกับราตรีนะคะวันนี้ทีมมาครบเลยนะเกียร์ถอยกับราตรีทีมครบนะคะ5คนครบนะเดี๋ยวพี่แบ่งทีมอีกทีนึงแล้วตอนนี้เกียร์ถอยไปก่อนค่าเดินทางพวกเราได้นะที่ค่ากองลิงที่ปักหมดไว้เลยนะครับทางเพจนะครับส่วนทางต่อนะครับถ้าอยากสนับสนุนพวกเรานะครับเป็นค่ากินค่าเดินทางค่ามาไลฟ์นะครับสามารถย้ายไปที่แอปฟ้าได้นะครับเราจะปักหมุดลิงก์ไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะอะไรนะสนับสนุนค่าเดินทางค่าน้ำค่ายาหมองค่ายาดมค่าสก๊อตเทปเอ้ยไม่ใช่ค่าคัตเตอร์โอ้ยไฟตกไฟตกเมื่อกี้มีเสียงไหมหนึ่งเมื่อกี้ตอนพี่เขาเล่าไงมีเสียงจากตรงนี้นี่แหละลูกเนี่ยกูเห็นสองรอบแล้วปอช่องเนี้ยเคลียร์ได้ไหมพ่อบ้านเลยเหรอไม่เนี่ยที่เราเสียงตุ่มเมื่อกี้เนี่ยฝั่งเนี้ยบ้านหลังเล็กๆเคลียร์เข้าทางนี้ทางเดินทางเขาพี่โอ๋ให้ดูพื้นนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปบ้านนะไว้ก่อนเฮ้ยเดินเลยนี่เป็นเด็กอย่าเพิ่งเดี๋ยวเลยเสาละเสาละเสาใสเสาเหมือนมึงเอาแวบมาเมื่อกี้เนี่ยใครมึงรอกูอยู่เหรอโอ้โหอย่าเทสมาบ่อยเลยเทสแบบนี้สวัสดีครับพี่ลินดาสวัสดีบอสรอกูอยู่นั่นเหรอลูเป้พี่ผมไม่ไปหรอกมาทินอีกแล้วเหรอใช่พี่ผมเห็นสองรอบแล้วพี่เราเราเห็นสองอ่ะแต่ว่าผมว่าจะยังไม่ไปอ่ะพี่ให้มันรอผมก่อนไปเลยเหรอเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปดีกว่ามั้งใช่ไม่รู้ทางเดี๋ยวรอยังไม่เข้าเขาดูรอบบ้านก่อนเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีคนที่แบบเข้ามาทางคอนสาร์ตพวกตัดต้นไม้ลงครับเขาบอกที่เห็นผู้หญิงด้วยครับชอบเห็นผู้หญิงท่าน้ำเดี๋ยวเข้าตัวบ้านนี่น่าจะต้องเดี๋ยวให้พี่โอไปช่วยเดี๋ยวไม่ติดเดินคือกล้องคนเดียวไม่ครับไม่มากันหลายคนพี่ผมถ้าเดินผมเดินคนเดียวเดี๋ยวคนวันตัวต้นไม้เมื่อกี้ตอนพี่ยุทธประวัติมีเสียงตุบเลยนะอะไรมีผีออกมานะห่วงบ้านเหรอครับที่นี่มีผีไหมครับมีดวงวิญญาณไหมกว้างมากมากเลยตัวนี้เป็นอะไรวะน่าจะเป็นที่เก็บของเขาปะไม่รู้ดิไม่รู้ด้วยเหมือนบ้านคนรวยอ่ะบ้านหลังใหญ่เขาจะมีพวกเหมือนโกดังเก็บของโอ้โหไปถึงไหนอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมึงเห็นไหมเห็นสีแดงใช่สีแดงพี่ขนลุกเลยอุ้ยนี่อะไรวะมันตัดเข้าตรงนี้เลยเออนี่มันตัดไปเนี่ยใช่ไหมเออหลังอุ้ยเนี่ยอุ้ยขนคอลุกอุ้ยเหมือนมีอะไรแดงๆลอยผ่านนะพี่ตัดเข้าไปเหมือนตัดจัดเนี่ยเข้าไปหาตัวบ้านนะพี่เป็นสีชุดแดงเลยสีแดงเลยชาวบ้านเขาเคยเห็นหนังสือกันนะเมื่อก่อนเนี้ยแล้วก็หาตัวพักเนี้ยมันเป็นสีแดงพี่เหมือนคนชุดแดงเลยใช่มันเหมือนชุดผึ่งเหมือนมันไม่ใช่ไฟไม่ใช่อะไรพี่แต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นชุดแบบแดงไม่มากมันแดงแบบชุดทองแข็งแบบแดงแดงอ่อนอ่ะแดงแดงซีดอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งเมื่อกี้เห็นเหมือนกันเลยคนเยอะไปถ่ายรูปตรงมันจะเจอตรงเนี้ยตรงนี้เลยเหมือนมันหายออกนี่เพจตรงนี้เหมือนมันหายไปเนี่ยหายเนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยไปดูเนินดินเหรอไม่รู้ไปดูเฮ้ยไอ้ป๋อเสียงอะไรเสียงอะไรอุ้ยเฮ้ยข้างหลังเป็นอะไรวะบึงไงอุ้ยพี่อุ้ยมีเสียงถอยอย่างนี้จะถึงกันไหมเนี่ยอย่าถอยเกี่ยวกับตัวช่วยเหรอวะเนี่ยทางนี้มันเดินไม่ได้ทางนี้เป็นเห็นป่ะเป็นเนินเป็นสองขึ้นเมื่อกี้กูบอกเดี๋ยวตัวช่วยยังไม่ตกครับเดินก่อนเดี๋ยวพี่เสียงก็มาพี่
ใครครับไม่ต้องหาผีหาคนแล้วหาง่ายครับไปหาผีดีกว่ามันมองรูปไปเห็นหลังเลยเฮียอุ้ยอุ้ยท่าน้ำมีท่าน้ำเนี่ยเอ้ยตรงนี้เหรอหนึ่งยิงดูป่ะจังเลยที่พี่หอก็มีคนตามไปฉายกูเดินหน้าคุณไหมนั่งอยู่นะนั่งอยู่นะแดงๆไหมไม่พี่ไม่แดงตอนนี้ไม่แดงซูมอ่ะเดี๋ยวเพิ่งนะซูมดิซูมต่อๆไปแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งวิ่งแล้วกล้องสองไฟกว้างไม่เห็นมันตาเปล่าอ่ะสีแดงพุกอยู่ปะสีแดงไม่เห็นพี่ตอนนี้สีแดงสีแดงเลยพี่ไม่มีสีแดงเลยแต่เหมือนนั่งมันหันนั่งทางเนี้ยพี่ศาลานี่ไงมันเป็นศาลาเหรอพี่ใช่ผมเห็นศาลานี่ไงผมโดนอ่ะเดี๋ยวซูมกับซูมกับมันเดินไปศาลาเหรอไอ้แดงแดงไหมเฮ้ยพี่แบบไปดูเฮ้ยเสียงหยับเสียงหยับเสียงหยับอะไรเสียงหยับไปไหมไม่มีเป็นลวดไม่มีอะไรดูนี่เสียงร้องจริงว่ะนะวางลวดหนามนะเสียงร้องเสียงร้องพี่ทำอะไรตรงนั้นครับออกมาเร็วออกหนึ่งเดี๋ยวนะวัดอะไรอย่างออกเฮ้ยกลางขวาอีกมันตัดไปเมื่อกี้ใช่มันหายอีกเลยอะไรมันตัดขวาเฮ้ยกูไม่กล้าไม่ได้ตัดขวาครับพี่ตรงนั้นขวาไม่ใช่ละเนี่ยเออช่องอะไรตรงนั้นช่องอะไรต้องไปดูแต่เห็นนะมึงเราแคปติพี่แหม่มเห็นพี่แหม่มแคปทันใช่ไหมต้นแดงๆครับอุ้ยตกใจวอพี่แหม่มทันแคปใช่ไหมจังหวะที่ผมหันมารอบแรกอะคือใครทันช็อตไหนมีช็อตไหนแคปได้แคปแล้วส่งมาให้พวกเราดูด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนี่คือแบบพวกเราก็แคปไม่ทันนะโอ้กล้องซูมดีกว่าไม่น่าพี่มีคิดตรงนี้เลยตรงโพงนี่เลยใช่นี่ตรงนี้เลยเออเนี่ยเพราะว่ามันหายไปช่วงนี้เลยอีกรอบนึงไปเจอตรงนู้นหน้าเหมือนผมไปแคปหน้าจอด้วยนะครับเหมือนหน้าสาระไม่เป็นไรอันนั้นไฟกองตรงนี้ไปไหนพี่นี่มีดวงวิญญาณของพี่อยู่จริงอ่ะมันคนลุกยี่คนลุกอยู่คนลุกปอถือไม่ถืออะไรไม่ได้ถืออะไรมาเลยครับถือแต่ไฟฉายกับกล้องเลยนะครับเนี่ยแต่ผมว่าไม่ได้ไฟฉายลองพื้นเลยนะคนงูนะตรงนี้มีทางเข้าว่ะเฮ้ยทำไมพงตรงนี้เป็นทางเปิดวะมันเป็นเหมือนบ่อแอ่งน้ำแอ่งน้ำนี่พงอะไรตึ้งไอ้เขาเดินมาถึงเขาถึงเดินริมน้ำไปนะถามมาดิพี่โอเมื่อกี้พี่โอมาพี่โอเดินริมน้ำกันยังศาลาสวัสดีครับสวัสดีแล้วจะเจอเงาดำติ๊กเจทีก็ได้เขาว่าเม้นอะไรอ่ะผมไม่เห็นเพจโอเคตรงนี้เลยหูหน้าบ้านเดินเข้าบ้านเดินไม่ได้นะตัวนี้ผมเข้าไปได้เดินไม่ได้เดี๋ยวเข้าเขาไปเดินไปไม่ได้นะแดงชุดแดงอะครับมึงใครอะจะของบ้านปะหรือผีในหลอนหมาถ้าที่นี่มีดวงวิญญาณที่เฝ้าอยู่นะครับถ้าพวกท่านยังอยู่ช่วยส่งเสียงหรือทำอะไรให้ผมรับรู้หน่อยครับสันจริงยิงกูน่ากลัวมากเลยพี่คุณจอยมืดตึ๊บอะไรมืดตึ๊บไม่มีสองแสงไฟสักหลอดเลยเนี่ยปอมเป็นนี่หรือเปล่ามันไอ้ผมมันเป็นคนไม่ได้หรอกใครจะมันมันเดินไม่ได้เออเดินไม่ได้เดินต้องดังชุบๆนะไปอ้อมไหนอ้อมดิเฮ้ยออกมาเห็นแบบจะเลยไม่ใช่มาแบบนี้มาหาใกล้ๆแน่จริงเปล่าอย่าวิ่งนะมึง
ดูพื้นนานๆทีกูมาให้หลอกนะเว้ยมากินหมูกูเปล่าผู้หญิงที่เขาเห็นกันตรงเนี้ยมึงใครอ่ะอยู่ที่กองกูมีหมูกินนะมึงเงาเหรอไม่นางคนเดียวตรงเนี้ยฮะผู้หญิงผู้ชายไม่แน่ใจเลยบอเขาบอกผู้หญิงกันสิเออเหนามด้วยนี่เสียงมันอะไรวะนี่แหละเป็นบึงไม่ใช่เหรอเป็นบึงเป็นตาเต็มที่เดินได้แค่สารานี่แหละปะเนี่ยดูมันตึ๊บไม่มีอะไรอะไรมีอะไรเดินไปไปทำภารกิจตรงสาราหน่อยจอมปลวกด้วยต้นนี้อะไรจอมปลวกที่อะไรขึ้นต้นไม้ต้นไม้โอ้ยมันเดินไปไหนแล้ววะไหนอ่ะเขาเห็นน่ะพี่ปอมสังเกตไหมต้นไม้มีจอมปลวกทุกต้นเลยวะนี่ก็มีเหรอเห็นไหมนี่ก็มีไม่รู้มันมีไม้ให้กินมั้งคิดตามหลักอ่ะไหนอ่ะบอกไหมว่าเห็นเยอะแยะบอกไหมผมไม่เห็นเลยครับเอามากี่คอผมก็ได้อู้ยน่ากลัวจังเลยกี่คอคนข้างหลังผมก็ได้เนี่ยถึงแมงแล้วเต็มเลยหึเสียงอะไรไม่รู้พี่ตุ๊กตานะคะสำหรับยอดโดเนทนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงอะไรขอบคุณพี่ตุ๊กตาครับไม่รู้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับพี่ตุ๊กตานะครับขอบคุณครับไปดูใครสำหรับพวกเราได้นะครับค่าเดินทางค่ายามองค่ายาดมนะครับมันไปถึงมันมีน้ำตรงไหนวะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นน้ำหรอกเป็นป่าสุดแล้วมันเป็นป่าไปดูไหมในทางนั้นเลยอ่ะพี่อุ้ยทางนี้จะไปบ้านนั้นดีกว่าใช่อู้มันหลังบ้านเนี่ยอะไรนะอะไรมึงอะไร1อะไรมึงได้ยินอะไรกูไม่น่าทักเลยมึงได้ยินอะไรเฮ้ยผมไม่น่าทักเลยเมื่อกี้นี่มึงได้ยินว่าอะไรเขาเหมือนเรียกเหมือนพูดบอกผมอะไรอย่างนึงเลยเมื่อกี้ผมว่าอะไรนะไปดิผมคิดว่าเสียไอ้ปอเรียกผมคุยกับผมแต่เสียงมาจากเนี้ยแถวเนี้ยโอ้เชี่ยขนลุกมึงใครอะใครครับผมได้ยินไม่ชัดเมื่อกี้เสียงก็ไม่ชัดแต่ที่จะบอกว่าเขาพูดว่าใครคะใช่เหมือนแบบนี้ป่ะผมได้ยินไม่ชัดอะสวัสดีครับน้องแพ็คได้ยินไม่ชัดแต่ได้ยินอะแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรพี่นี่อุ้ยมามาหัวต้นมาเฮาอีกอุ้ยเหี้ยมันมารอบเลยอ่ะต้นเหี้ยอะไรเนี่ยมาไม่เหรอเนี่ยสาราเรายังไม่เข้าเลยเข้าไหมไม่รู้แต่เมื่อกี้เหมือนเสียงมันเดินอยู่บนสารานะเหมือนขึ้นมาจากฝั่งนั้นอ่ะไม่ขึ้นไหมป่ะเดี๋ยวไปดูว่าล่ะเมื่อกี้มันลุยเข้ามามันลุยเข้ามาจากฝั่งนั้นอ่ะเหมือนเดินขึ้นมาในสาราจะเป็นป่านะหมาก็เลยเห่าก่อนได้ไหมอุ้ยกลัวสาราไม่น่าเข้าแล้วใช่สารากลัวไม่น่าเข้าแล้วหรือเปล่าด้านหลังอ่ะมันเป็นน้ำหรือเปล่าสาราไม่น่าเข้าแล้วนั่นไงเห็นไหมสาราว้าเดี๋ยวเรื่องมึงไปไหนใช่ตาเด้งๆใช่
ยู่ศาลามันอยู่ศาลาเฮ้ยเดี๋ยวดูแล้วที่เชียร์ที่เชียร์รถใครมาพี่รถเพียกเพียกมาสี่ทุ่มผมไม่เข้าศาลานะพี่ไม่ตุ๊กแกตุ๊กแกมีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยพี่อยากเห็นไหมพี่ยุพี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครร้องเดี๋ยวพี่ไม่ตอบบอกพี่เอกเทสบอโอเคโอเคเขาใช้มันเห่าแล้วพี่เอกดูดิพี่เอกฮะจะเห็นว่าไม่ได้เข้าบ้านได้เลยจบเลยอ๋อในบึงพี่อยู่ไหนออกมาดิจะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วต้นดูต้นไม้ต้นนี้ดิต้นอะไรวะไม่นางผีเลยน่ากลัวเลยหูยน่ากลัวหูไหนครับเฮ้ยนั่นสารน้องใส่ชุดสีแดงมึงวิ่งมาทางนี้พี่ไปไหนแล้วอ่ะเอามาหลอกกูหน่อยห่วงบ้านเหรอตายตามเมียเหรอฮะตุยตามเมียหรือไงพ่อบ้านตรงไหนพ่อพ่อบ้านเลยเหรอเข้าทางนู้นต้องเดินอ้อมตัวนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยบึงใหญ่มากเลยหูใหญ่ยิ่งดูดิหูเห็นไหมเห็นหูจุดนู้นเลยบึงจุดสิงไฟสิงข้างบนเนี่ยหุ้ยเชือกมีเชือกไฟอ่ะเชือกเขาประมาณหนึ่งเชือกที่เขาแขวนนั่นวะหนึ่งอุ้ยเชือกเชือกทักไปเชือกมันขยับครับพี่โอพี่โอมาเอาใครพี่โอเหรอจะเข้าบ้านโอ้โหพี่พอดีเลยต้องการตัวช่วยยี่เชือกมันขยับวะพี่เข้าเลยไหมเนี่ยปีนเข้ากันเนี่ยจับไม่เข้าข้างบนแตนดันฟ้าไม่แตนฮะอย่าส่องสุดนะวันนี้ครับโอเอโอเอวะนะผมต้องได้ขอแรงช่วยจากพี่โอนะครับเพราะว่าที่นี่สถานที่จริงน่ากลัวมากมันมีเสียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาเดินกับผมไม่ต้องกลัวมาเกี่ยวก้อยเราจะไม่วิ่งเกี่ยวก้อยวิ่งที่ไหนวิ่งหนีผมตลอดเลยครั้งก่อนเกี่ยวข้างซ้ายวันนี้เกี่ยวข้างขวาอ๋อใช่ไหมใช่ข้างขวาคือความแข็งแรงนะบังคงไปทุกคนเป็นพยานมึงได้ยินนะดวงวิญญาณอยู่บ้านหลังเนี้ยมึงก็ออกมาเลยมึงออกมาแบบไหนกูไม่วิ่งพี่กูไม่วิ่งกูก็ไม่วิ่งไปส่องแตนทำไมมึงเดี๋ยวก็วิ่งทั้งหมดโอ้โหเธอเพิ่งเห็นไหนชั้นบนสุดตรงกลางนั่นแหละนั่นแหละอย่าแตนโอ้ยอย่าไปส่องอุ้ยจำประโยคนี้ไว้นะจำประโยคนี้กันไว้นะออกมาเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวส่องไฟหน่อยไฟผมไม่ถึงอะไรส่องไฟเหมือนมีห้าวิ่งหนึ่งอย่าวิ่งส่องไฟก่อนส่องไฟพี่โอ้เดี๋ยวเสื้อผมขาดผมยังไม่ได้วิ่งพี่ส่องไฟก่อนไหนนี่สุดขวาสุดขวาขวาไหนนั่นแหละสุดนู้นตรงนั้นแหละมันก็ที่นี่กูได้ยินเสียงเรียกกูนี่พัดเสียงทัดอยู่ไม่เมื่อกี้ผมเห็นมันดับผิดปกติผมก็เลยไฟผมไม่ถึงถึงยังพี่โอ้ไม่วิ่งหรอกพี่ไม่วิ่งผมไม่วิ่งเอาพี่ไม่ต้องถึงเส้าผมพี่โอ้อย่าพาวิ่งนะผมไม่วิ่งก็เดี๋ยวพี่โอ้เหมือนเราต้องจับไว้ตลอดเลยอ่ะพี่โอ้ไม่เชื่อใจผมเหรอโอ้นี่18บวกเลยถ้าเผื่อวิ่งมานี่โอ้พี่โอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาผมท้าใส่กันแล้วจะล้มเอาอีกไหนเข้าบ้านอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 เฮ
เห็นใช่ป่ะยืนตองเงาเว็บ 2ใช่เงายืนเลยเงายืนอุ้ยอุ้ยทั้งนี้โอ้ยซ้ายขวาเลยเห็นป่ะผมบอกแล้วผมไม่วิ่งตรงเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ขนคอลูกเยอะตรงเนี้ยช่วงนี้เลยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเงาได้ใช่ไหมนี่อะไรเป็นเงาดำๆได้เย็นใจเย็นไม่เมื่อกี้แบบเหมือนเราทำเหมือนคนมายืนดูว่าพวกมาทำอะไรเสียงดังกันอะไรแบบนี้พี่ยุมาหามึงไงไอ้เจ้าบ่าวมึงใช่ไหมเจ้าบ่าวพี่บ่าวหันมากว่าแล้วหันมากว่าแล้วโอเคน้องเกลกองยินดีอย่าสะบัดกล้องน้องเกลพี่ตกใจเมื่อกี้ด้วยวันนี้คนสวยแต่งชุดอะไรพี่บ่าวน้องสาวเรียกอะไรไหมอ๋อเครื่องบินโอ้โหเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินไม่ใช่เสียงคือก่อนเครื่องบินอ่ะใช่เสียงคือก่อนเครื่องบินอ่ะเสียงอะไรไอ้ที่ศาลานี่มันต้องมีอะไรวะใช่ถ้าพี่ยุประวัติศาลามันมีอะไรปะมีตุ๊กแกแต่ตุ๊กแกมันมีแม่พี่เขาบอกว่าเห็นผู้หญิงเหมือนที่ผมได้มาหนึ่งอ่ะผมเดินตามไอ้เสื้อแดงแดงเฮียบึ้งก็น่ากลัวอุ้ยหมาหอนปะมันเสียงมันมืดมากดูสิมืดอย่างนั้นเลยระยะรอบบ้านประมาณ3กิโลสวัสดีคุณสุชาครับต้นอะไรพี่ต้นปูเหรอน่ากลัวมากมากทุกคนเคยโดนหนังผีแล้วอะไรทางเดินไหนผมไอ้นี่มีทางวิ่งทางวิ่งอะไรหนึ่งแต่อะไรเลยชนผมเลยเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ตรง3คนผู้ชายทั้งแท่งนี่ไงใจเย็นออกไปตัวเป็นตัวโอ้โหเอาใครมาเนี่ยโอ้โหอะไรอีกแล้วเสียงร้องนี่ไงเสียงที่มันเดินชนกูเมื่อกี้หรือเปล่ามันมีแต่เสียงร้องมึงสนุกนะให้กำลังกันอย่าตะโกนอย่าตะโกนมาเฮาช่วยมาดูพี่บ่าวเขาพยายามทำให้มึงกลัวแล้วไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่าเขาห่วงบ้านนะเนี่ยเดี๋ยวกูเข้าเลยเข้าบ้านเลยพี่บ่าวน้องสาวไม่ต้องมาขู่นอกบ้านแล้วเข้าแน่ๆในบ้านอ่ะเมื่อกี้นี่ก็ผมเลยนี่นะเหมือนมันนี่ผมเลยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเดินผ่านๆมาเฉียดๆตัวผมเองแล้วโดนตัวผมด้วยมันเสียงอะไรวะเป็นวินจะน้ำอะไรพี่เจ้าของเพจเดินนำหน้าสิสะพานรักนี่บ้านอยู่นี่ค่อยๆดูพื้นด้วยนะเหมือนงูอยู่นะแปลกเป็นโคกๆว่ะงงบ้าเลยครับใช่ตุ๊บใช่เฮ้ยอะไรอะพี่พี่นี่อะไรอะอะไรนั่นแหละฮะห้องน้ำอะไรอยู่นั่นเขาโอเพ่นไงมึงขี้งั้นเลยเหรอโอ้โหใจจะได้เห็นเลยที่ปวดอยู่ใครดิใครเข้าบ้านแล้วนะครับเราใครพี่บ่าวไม่ใช่น้องสาวใช่ไหมไปลุยป่ะมีใครอยู่บ้านไหมครับมาสิ หนึ่งนำไงเคลียร์พื้นที่ให้หน่อยมีใครอยู่บ้านไหมแต่งชุดตุ้มแบบทหารที่จะกลัวผีไปถ่ายจริงก่อนเลยจริงเฮ้ยอ๋ออะไรวะอะไรครับเห็นคนเดียวนะไม่มีอะไรไปเลยพี่ผมเห็นคนเดียวไม่รู้ว่าคืออะไรบ้านไหนออกมารับเลยเร็วนี่แชร์แล้วบ้านเนี่ยมึงมีมาญาติหน่อยได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ใช่ไหมไม่มีตัวอะไรนะเดี๋ยวห้างวิ่งมีใครอยู่บนอยากช่างจิตช่างแมนอยากต้องสู้อย่าวิ่งเออห้างวิ่งพี่ยูเหมือนมันเสียงแบบเหมือนมันทุบเหมือนอะไรแบบเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เลยขึ้นบ้านอ่ะ
เดี๋ยวเราสัญญากับลูกเพจแล้วว่าเราจะไม่วิ่งใช่ไม่วิ่งเราจะตั้งตัวตั้งหลักไปเข้าบ้านแล้วนะเออเข้าเลยไปขาเต้นกี่เดี๋ยวเข้าไปนะเข้าไปนะเข้าจริงๆนะพี่โอ้ว่าจะไม่วิ่งถือหัวล้อดีหัวล้อหรือว่าพี่โอ้แกวิ่งหนีผมเลยอ่ะปอวิ่งก่อนเว้ยเออมึงจะถือกล้องอะไรแม่งวิ่งก่อนเพื่ออะไรปออู้หลังกูเสียวสุดเลยชัดมากเลยอุ้ยนี่ทั้งแทนที่กูนี่จะเสียวกูเข้าบ้านไปแล้วจะเข้าบ้านอยู่แล้วเมื่อกี้นี่มึงไม่เข้าวิ่งตามทำไมเอ้าขี้เลือดเลยไม่โดนอะไรอ่ะพี่18 บวก 18 บวกขี้เลือดเลยใช่เสียงผู้ชายหัวเราะโดนอะไรขนเลือดเลยวะเฮ้ยนี่อะไรนะเนี่ยเหมือนห่วงบ้านจริงๆว่ะแล้วถ้าเกิดมีใครแบบเดินรอบๆจะได้ยินเสียงเลยนะอย่างมันเป็นใบไม้หมดใบแห้งหมดเลยขุ่นเลือดเลยเออดีไหมปออะไรวะเฮ้ยโอ้กิ่งไม้โอ้แม่งโอ้เลยมึงนู้ใครจับหลังพี่โอ้เลือดไหลมิดเลยอ้าวพี่โอ้ไหลไหมเขาบอกว่าห่วงบ้านมากเลยนะเอาได้มั้ยล่ะพี่โอเลือดเลือดพี่โอเลือดวิญญาณที่นี่ห่วงบ้านมากเลยนะใครข้างบนไปไหมพี่เดี๋ยวครับก็ไปแล้วดูดิพี่โดนอะไรเหมือนน้ำน้ำไหนพี่น้ำรั่วกิ่งไม้เลยพี่เดี๋ยวกล้องเห็นเดี๋ยวบินเอาละพี่โอเลือดออกเฮียเลยกูเลือดตกยาออกแป๊บนึงไปใครข้างบนครับพี่โอเป็นแผลเลยนะครับยังไงก็ขอค่าพัตเตอร์หน่อยนะขอค่ายาพี่โอหน่อยเร็วใครจะได้สนับสนุนค่ายาพี่โอหน่อยขำอะไรหัวเราะอะไรฮะมาออกมาเลยฮะหัวเราะอะไรจำที่กูโมโหมึงกูไม่กลัวเลยเฮ้ยระวังพี่โอมาพี่โอมามาเช็ดรองเท้าหน่อยไหมเดี๋ยวเหยียบคือยังไม่แกะเลยนะใครเว้ยโอ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 ้ยนู่นอะไรมาก็ต้องพันยาหน่อยพี่ก็วอบอกเลยเลยทำไมโอ้ยพี่ครับสวัสดีครับโอ้ไม่ผมรีบมาเลยเดี๋ยวไปทางนี้ให้หนึ่งนี่ไงโอ้ยโอ้ยแล้วก็ไม่ส่งเสียงไม่อะไรนะเจ้าเคยถามตอบมาให้ใช่ไหมใช่มาเลยมาด้วยกันเลยมาเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เอาเครื่องถามตอบไหมพี่เอามาดิเอามาดีครับเอามาชั้นบนชั้นสองไหมพอไม่ใช่มันเสียงเหยียบเนี่ยพี่มันวิ่งตามกูมาใช่เมื่อกี้น่ะไปดีไหมเมื่อกี้ดีมันเสียงเหมือนเสียงแบบมาแล้วมาแล้วแสบไม่ใช่ถามตอบเข้าบ้านแล้วเอ้ยคนที่เห็นชั้นบนดีกว่าเพราะชั้นบนเห็นตอนอยู่ข้างนอกเห็นห่วงบ้านเหรอครับไปดีกว่ากลับไปเรื่องกันนะฮะอยู่ที่งานพี่งานที่ไหนโผล่มาเนี่ยหลอกเลยทำไมหาเรื่องอะไรโดนได้โดนกิ่งไม้จะเป็นมือกูไม่ใช่เดี๋ยวโอ้โหนี่เชือกพี่เห็นที่เชือกที่ว่าโอ้โหครับเอาที่งูหายไปไหนอ้าวชิบหายแล้วนี่ไงคามูอยู่ไม่ใช่ใช่เมื่อกี้มันคุณนอนกดตรงเนี้ยอู้คามูบนหัวมันนี่ไงเห็นไหมอ๋อเออตัวใหญ่เลยตัวเกี่ยวทำไมคามูเต็มเลยเออคามูเต็มเลยอันตรายนะไอ้เชือกอันนี้ผูกแน่เลยใช่มึงก็บอกจะมาผูกคอตายมาตรงนี้ไหมมันมีเชือกมาเลยถามมาสี่คนเลยจัดอ่านมาสี่คนมาถามคนนะเทียบเปิดถามสี่คนใครห้ามเห็นห้าคนนะมึงของมึงเนี่ยพี่ยืนตรงที่ยืนถามตรงเชือกเลยยืนถามที่นี่มีดวงวิญญาณผู้หญิงหรือผู้ชายครับหันหน้ามายืนตรงเชือกเลยตายเชือกเลยไปตายเชือกงูเขียวงูเขียวฮะอะไรยืนคนเดียวที่เขาคุยกับมึงอะอะไรพ่อมึงยืนคนเดียวเท่าไหร่ครับยืนไอ้เหี้ยเขาบอกเขาไม่อยู่นี่มีสาราเอาอะอยู่ศาลาเหรอครับเออเขาบอกว่าอยู่ศาลาเออโอ้ยไอ้เขาบอกว่าอยู่ศาลาแล้วเออด้วยศาลาที่ผมเห็นนะศาลาไหนวะพี่โอ๋ใช่มีศาลาเหรอใช่ที่ผมได้ยินตอนที่ผมเดินไปเมื่อกี้ไหมอ
ช่ใช่ใช่เสียงเดิมตอบใช่เสียงเดียวกันตลอดเลยนะเว้ยเสียงเดิมเสียงผู้ชายนี่เสียงผู้ชายเสียงเดียวกันตลอดเลยนะคนที่ผมเดินสับเขาอีกที่ผมเห็นที่ศาลาที่ที่ว่าเห็นหน้าคนตายแล้วมีหงายท้องเลยผมตกใจใช่อะเออศาลาต้องมีที่อะไรเนี่ยแต่ศาลาไม่ที่เกิดไปอยู่ทำไมศาลาครับอยู่ทำไมศาลาครับไม่มาอยู่บ้านคนอะไรอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยเหงาอะไรเนาะเออได้ยินเขาคุยคนเดียวคนเดียวอะไรเขาบอกว่าให้อยู่คนเดียวก่อนเลยไม่ใช่ทุกคนให้ใครให้หนึ่งอยู่คนเดียวมั่งเขาบอกว่าให้อยู่คนเดียวก่อนไม่ใช่เขาบอกว่าให้อยู่คนเดียวก่อนครับเอางี้ยืนถามคนเดียวไปก่อนนะยืนถามแล้วแฟนคุณอยู่ไหนอ่ะเมียอยู่ไหนอ่ะเออฮะถามที่เมียอยู่ไหนเมียอยู่ไหมเมียรู้ไหมเนี่ยเมียอยู่ไหนอ่ะไม่มาอยู่กับเมียผู้หญิงบอกเมียรู้ไหมเนี่ยเสียงตอบไปจ้ะเสียงเนี้ยเสียงเดิมเสียงเดิมเสียงเมื่อกี้เสียงเดิมไม่มีเสียงเลยที่คือเสียงเดิมตอบตลอดเราต้องฟังไม่ห่วงบ้านแล้วเหรอครับไม่อยู่บ้านอ่ะอยู่บ้านเสียงผู้หญิงร้องเสียงผู้หญิงร้องมึงเจอกู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 ชัดเจนเลยเจอกูโคตรชัดเลยค่ะเดี๋ยวมึงเจอกูคนคอลุกอ่ะหนึ่งเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกูโคตรชัดเลยเฮ้ยมีอะไรยินเสียงกระทืบเท้าลงบ้านเหรอเสียงกระทืบบ้านยินลงมาเลยอยู่บ้านเหรอครับบ้านอุ้ยมึงเอาอะไรไปทันเห็นปะเดี๋ยวพบกันใช่ไหมเดี๋ยวพบกันใครอยู่บนบ้านครับมีสามคนเฮ้ยไม่ได้บอกมีสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยุท่านบอกมีสามคนอ่ะเฮ้ยต่อเสียงเงี้ยเลยชั้นบนคืออะไรวะไม่ลงมาข้างล่างอ่ะอยากลองกูลงมาข้างล่างเลยคอมเมนต์ว่าไงบ้างครับให้เห็นได้ไหมอ่ะออกมาให้เห็นได้ไหมออกมาให้เห็นได้ไหมครับไม่รู้ให้หนึ่งขึ้นไปคนเดียวไหมให้พวกผมขึ้นบนบ้านไหมครับไม่ใช่พวกผมดิคนเดียวดิไม่พวกมึงคนเดียวหนึ่งมึงคนเดียวเขาบอกว่ามึงลองอยู่คนเดียวหรือมึงเจอกูอันนี้เอกหนึ่งโอ้ปออยากให้ใครขึ้นไปไหมครับเอกไม่ใช่แล้วปอใช่ใช่ใช่เอกใช่ใช่เอกเขาตอบเอกเลยเมื่อกี้นี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่ไม่ใช่ใช่ผมพูดจบไม่ใช่เขาพูดเมื่อกี้นี่บอกอีกรอบครับเอกอ๋อหนึ่งปออยากให้ใครขึ้นไปหาครับเมื่อกี้ตอบเหรอทำไมครับอยากให้ใครขึ้นไปครับอยากให้ใครขึ้นไปครับเอกหนึ่งปอโอนี่ตอบอะไรอยากให้ใครขึ้นไปครับเอ็มหนึ่งปอโหเสียงนั้นเสียงหันหน้าไปไหนเสียงเดิมหายเสียงเดิมหายไปแล้วเสียงเดิมหายหมายถึงกูขึ้นไปแล้วระหว่างเอ็มหนึ่งปอโหครับอยากให้ใครไปเสียงใครข้างนอกเสียงนอกไม่ใช่เลยหนึ่งเดือนแล้วเท้าเลยเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วเหรอครับเนี่ยจบที่กูแล้วสัตว์เอกใช่เลยก็เอกเองเอกเมื่อกี้เอกอีกรอบนึงแล้วนะครับผมขอปิดก่อนเมื่อกี้เอกอีกรอบนึงแล้วก่อนปิดไอ้เหี้ยทำไมต้องไม่กลัวพี่เอกมาพี่เอกมาไงไปพี่เอกไม่โดนฮะใครบอกพี่ปอไม่มีไม่ได้ยินมีแต่คนบอกเอก
ม่ใช่ไม่คิดสุดท้ายมันบอกเอกว่ะเสื้อเขียวเสื้อเขียวมีคนมองคุณนุ่นหน้าใช่มีคนมองตรงไหนครับเห็นจากตรงไหนครับชิบหายแล้วกูถ้าตรงนี้เป็นเชือกที่น่าจะเป็นมีเชือกเดียวทั้งบ้านที่ว่าเขาน่าจะผูกคอตุยนะครับเจ้าของผู้ชายใช่แล้วตัดไปตัดด้วยนะบ้านกันเลยนะเนี่ยยืนเกียงกันเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปไปหมดเลยมาให้พี่เอกน้ำหน้าพี่เอกน้ำหน้าน้ำทุกห้องเลยขวามือขวามือด้านหลังเฮ้ยพี่เดี๋ยวอะไรทำไมข้างมีคนมองขวามือด้านหลังครับมีเจ้าหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่ตอกถ้าขวามือช่วงนี้หรอใช่ไหมตรงนี้หรือข้างหลังนี้เลยฝั่งขวาผู้ไม้ใกล้ศาลาเดิมเลยนะแต่ตรงต้นเหรอขอคำตอบติ๊กตอกนะคนที่บอกเห็นนะไปเมื่อกี้เธอบอกให้แกนำนะพี่เอ๋ไปที่เฮ้ยไปวันนี้เราจะไลฟ์2เพจต่อกันนะเดี๋ยว5ทุ่มจะไปเจอกันทุกคนเดี๋ยวไปเผีอ่ะแม่งตลกมากคนตลกปากที่คอมเมนต์นั่นนะไม่ใช่ข้อมูลเดียวอะไรห้องอะไรวะเนี่ยอย่าเคาะตี้เดี๋ยวงูออกพี่นี่ห้องอะไรเฮ้ยพี่ไม่เห็นน้องเขานี่ห้องอะไรอะไรพี่เช็คยังกลัวเนาะเฮ้ยไปไหนอย่าบอกว่าเห็นตุ๊กแกที่นี่เลยไม่เห็นว่าไหนเดี๋ยวกูจะกลับโยนทิ้งเลยมันเดินใส่ผมเลยพี่เมื่อกี้มันย่องอะขวาซ้ายซ้ายตายเลยตรงมุมบันไดตรงมุมบันไดบนข้างบนข้างบนตรงบันไดไม่มั่วไม่ใช่นี่มันเข้ามุมนี้มันเข้าตรงนี้ไม่ใช่ใช่พี่เมื่อกี้ไม่ใช่มึงตาลายหรือเปล่าเนี่ยลายพี่ยังแอบแอบนั่งว้าวยืนลุกเลยโอ้ยกูไม่กลัวมึงก็มากูกลัวเลยเฮียมันตกใจพี่ผมไม่กลัวกูไม่กลัวมึงก็มากูกลัวเลยเฮียชิบหายบอกกล้องมาหูมึงบอกให้กล้องไปลามาเดี๋ยวกูต้องไปถ่ายเดี๋ยวเข้าไฟเอาถือดิเข้าไปใส่ป๊อกผมไม่กลัวพี่ในหนึ่งไม่พาไปแล้วพี่ไปไหนแล้วไปแล้วเมื่อกี้มันไม่ใหญ่ตรงนี้เลยเมื่อกี้นี่ไปแล้วเมื่อกี้มันอยู่ข้างเสานี่เอออยู่ข้างเสานี่เลยเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วไอ้พี่มันโดดมาทำไงพี่ก็แกถ้ามันมีตัวใหญ่เหรอใหญ่ไหมไม่ใหญ่ตัวเท่านิ้วมาปอมาเข้ามามาเนี่ยประตูเนี่ยไม่มีปอไม่มีไปแล้วมันจะไปไหนอ่ะมามันตายแล้วปอมาจะไปไหนมันไปไหนช่างมันเถอะมาเร็วไปนำหน้าไปขึ้นไปหน้ากล้องเลยมึงไปเอาไม่เห็นตรงไหนมึงเห็นตรงไหนไปแล้วมึงเห็นตรงไหนมึงอย่าพูดมึงไม่ได้กลัวแล้วมันตกใจพี่เรียกไปไหนละมึงเห็นตรงไหนอ่ะว้ายระแวงไอ้ผีบ้ามึงอยากต้องแกมาหลอกกูดิกลัวงูเลยเนี่ยมันอยู่ตรงบันไดแล้วมึงดูบันไดดิกลัวงูมาตุ๊กแกกูเป้บอกเงาดำมึงไหนวะตรงไหนกูเป้เราตรงไหนอ่ะออกมาเลยมีออกมาเลยอย่าต้องแกมาหลอกกูมึงบอกตรงบันไดแล้วขึ้นด้วยถามเลยอยู่ไหนขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วถามเลยอยู่ไหนไปเจ้าตัวแกตัวเล่ห์เลยพี่ยุ้ยหายไปไหนตัวประมาณนี้แล้วมันหายไปไหนมันหายไปไหนไม่รู้ของขึ้นมาบนแล้วครับก่อนนะเดี๋ยวผมตอบก่อนเมื่อกี้เปิดเครื่องดูเว้ยมีคนมีเสียงบอกว่าขึ้นมาบนแล้วหรอนึกจับได้ไหมตอนเราเข้ามาเจออยู่นอกบ้านเออใช่จบหน้าต่างมานี้แต่ว่ายืนตรงนี้เลยที่บอกเห็นคนยืนอ่ะแต่ก็เปิดไลท์อ่ะใช่ครับแม่งบอกครับแม่งบอกครับกูยิ่งคนยืนอยู่ครับกูเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ต้องตอบคนยืนครับทั้งไหนยืนตรงนี้เหรอ
ทำอีกไฟหนึ่งไฟไฟอุ้ยอะไรนี่ตุ๊กแกเนี่ยสัตว์อุ้ยตุ๊กแกใช่พี่บันไดตรงนี้พวกผมยืนอยู่ตรงนี้แหละพี่แล้วเมื่อกี้พอเปิดเครื่องพวกผมคุยกันอยู่อะแม่งตอบครับมาเลยอะโอ้โหนี่พี่ยุไม่มีตุ๊กแกพี่ไม่มีไม่มีตุ๊กแกพี่ปอก็ยังไม่เห็นตุ๊กแกปอก็ยังไม่เห็นผมตั้งสถานการณ์ต้องมีตุ๊กแกดูกล้องอยู่ดูไลฟ์อยู่ดูไลฟ์อยู่พี่ออกไม้ผมเห็นตุ๊กแกตัวอะไรได้ไหมพี่ลองอุ๊ยอะไรห้องอะไรมีห้องเหรอดิฉันอยู่ด้านล่างดิฉันคือผู้หญิงอยู่ด้านล่างเหรอแล้วใครอยู่ข้างบนครับเข้าไปมันอุ้ยรู้เสียงไม่เยอะตัวโคตรใหญ่พี่ยุ้ยไอ้นี่มันบ้านผีสิงหรือบ้านตุ๊กแกพี่แล้วมันไม่มีฟ้าด้วยแม่งวิ่งได้ทั้งบ้านเลยอุตส่าห์โกหกว่าไม่มีตุ๊กแกไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยตัวแม่งใหญ่เท่าคานเลยมันจะไปโผล่ไหนอ่ะตัวนิดเดียวพี่ยุ้พี่ยุ้เล็กกว่าไม้ฐานบ้านนิดเดียวเองโจ้พี่ยุ้ยใช่ตัวที่พี่เห็นตัวนี้ไหมใช่ไม่ใช่ใช่คนละตัวโอ้โหคนละตัวไม่ผมบอกเลยนะคนละตัวผมพี่ผมพูดจริงผมไม่หลอกพี่ยุ้ยแล้วตุ๊กแกมีทั้งหมด450ตัวผมเดินนับแล้วไม่คนมาได้ได้ยินเสียงไหมฮู้ตรงเนี้ยมันคนละตัวซะด้วยชิบหายแล้วไม่ได้ยินเสียงแค่คูณสองเลยปิดโลคนละตัวว้าวเดี๋ยวผมไม่เข้านะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมือใครมือเขาขึ้นมาใช่ปะตอนแรกที่เขาบอกครับเลยออกมาเลยว้าวเสียงประตูเสียงประตูที่ประตูก่อนบ้านเราแข็งแรงกันเนี่ยวิ่งงงกันวิ่งไปบ้านมันโยกไปบ้านสั่นเลยชายชะกัน4คนบ้านโยกชายชะกัน4คนไม่มีรอยมือวะมีรอยมือมั้ยมีรอยอะไรมั้ยไม่มีพี่ถึงประตูมันนังได้ไงเออพี่สวยเลยพี่ไม่ใช่ไม่จับหลังเออแล้วเมื่อกี้พอเสียประตูเลยเมื่อกี้เนี่ยประตูนู่นประตูว้ายว้าแต่โอ้พี่โอ้ผมนี่ตายอยู่กี่ทีแล้วป่ะโอ้ยเหี้ยโลนี้แม่งกี่ทีแล้ว53แกแดกหมดแล้วเนี่ยให้สารลับติดเปิดกล้องรอเลยครับลับติดกล้องอยู่นี่วิ่งทีมเลยเอาวะมึงไปถามหน่อยไหมรับดีไหมพี่เอาพี่ถามอะไรมาเออตอนนี้ผมคล่องใจว่าใครจับหลังกูเว้ยเอาพี่ถามเลยเมื่อกี้นี้ใครจับหลังผมครับฮะเข้ามาเข้าไหนอ่ะจะถามได้หรอว่าเข้ามาทำไมอย่างนี้ป่ะเขาใครจับหลังผมครับมีใครจับหลังผมไหมเมื่อกี้โอ๊ยเสียงร้องเสียงร้องเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเสียงร้องเฮ้ยเสียงร้องไม่ใช่หมาไม่ใช่แล้วเดี๋ยวปีก่อนเป็นกล้องเป็นกล้องนั่งเป็นกล้องวะเป็นเสียงออกมาจากในเครื่องเปล่าไม่ใช่ออกมาข้างนอกเสียงข้างนอกเลยพี่เมื่อกี้เนี่ยนั่นไงนี่มันรู้สึกแปลกวะนั่นไงไปเดี๋ยวจะกินเวลาลาตีเพิ่มต้องรีบเดี๋ยวดึกพอนะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเจอพวกผมมึงไปไหนนี่นะลาตีถึง3นะครับพี่เดินได้นะพี่ไม่ต้องเข้าบ้านไม่ต้องเข้าชั้นสอง
ปลาฉลามลงไปไปสิเดี๋ยวไงหลังดิหันหลังไปดิเฮ้ยมีรอยเห็นปะนี่ก็เลยถามว่ามีรอยหรือเปล่าเลยให้ดูว่ามีรอยหรือเปล่ามีรอยนิ้วแล้วเนี่ยไฟออกก็เลยให้ดูว่าหลังมีรอยหรือเปล่าเห็นปะเฮ้ยมีเนี่ยเสียงผู้หญิงใช่เสียงผู้หญิงไม่ได้เปิดเครื่องด้วยเลยนอกเครื่องเลยไอ้ฟังทำไมวะทำไมเดี๋ยวเคลียร์เรื่องรอยก่อนรอยมือใช่ไหมรอยนิ้วป่ะใช่รอยนิ้วเหมือนนิ้วดำๆเหมือนนิ้วเปื้อนฝุ่นมันจะแตกนี่อีก1 2 3 4 5เลยนี่ตามจุดใช่ไหมห้าเลยห้าคือผมโดนจริงนะผมไม่ได้มโนนะจริงก็ถึงบอกว่าที่เดินไปให้ดูว่าไอ้เหี้ยมีรอยมือเปล่าที่เสื้อเขาแค่คือเมื่อกี้ดูผ่านๆเองดูแต่ข้างบนเม็ดแต่สีขาวเองเมื่อกี้แล้วพอดีไปกองมาสาดน้ำเองนี่เราไม่ได้เคยจับก็ที่ผมตรงนี้คนเดียวไงที่ผมวิ่งข้ามมาทั้งหมดเลยแล้วจังหวะที่ผมได้ยินเสียงประตูเอ้ยว่าเขาพี่เปิดเครื่องถามแล้วเขาบอกว่าเข้ามาเออไม่ใช่เขาบอกเขาจะบอกที่เข้าไปยังไงเหรอรู้ผมว่าได้ใช่เลยไปลงก่อนเฮ้ยปอเตะปอผมไม่เห็นแต่เมื่อกี้มันใหญ่มากใหญ่มากมันใหญ่มากใหญ่เท่าคานไม้เยอะตัวจริงขนาดมันตัวเล็กลูกมันเลยแล้วพี่แล้วบอกคนละตัวเลยนะแม่คนละตัวถ้าบอกตัวเดียวยังใจสบายใจกว่านี้นะ450ตัวทั้งหมดนับละบอกทั้งไหนอ่ะทั้งเก่าทั้งเดิมอุ้ยลืมวันนี้บอกเห็นวิวอ่ะสลาอยู่ที่อยู่ลุงฝั่งนี้เหมือนสลาลูกค้าเลยครับมันไม่รู้หรอกมันเกลียดอยู่ผมโดนตั้งแต่รายแรกละคือเด็กเงาทุ่งดำมาไงอ๋องเลยเกลียดผมแทบช็อกเลยหึถ้าเสียงตึบๆดินไหมเออพอลงมามันตึบแต่ตึ๊บผ่าพ่อเหรอสักผมเจอพ่อกลัวจักเอาทางไหนอ่ะเอาทางเข้าดิเนี่ยนะเอาทางนู้นอีกอ้อนทางนู้นดิพ่อกูตายแล้วนะเดี๋ยวพ่อกูชุบกูโอ้โหเฮียไฟตกเดี๋ยวต่อไปพี่ยูจะเดินนะครับยูเดินเนี่ยส้วมส้วมไม่ได้ขาดไอ้เชี่ยระแวงปุ๋ยน่ะไอ้สัตว์เป็นบ้าปอเหมือนเลยตกใจแล้วกูแคปหน่อยไปทุกเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตั้งแต่ของพี่แม็กก็มาที่ผมเดี๋ยวมีต่ออีก2เพจนะครับราตรี13ต่อนี้เลยราตรี13นี่แล้วก็เพจน้องใหม่แล้วก็เพจน้องใหม่นะครับเพจน้องใหม่เพจเพื่อนผีดุเพื่อนผีดุนะครับเพจน้องใหม่ในฝั่งนี้เรามีเพจแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านที่โอนค่าโดเนทโอนค่าเดินทางค่าน้ำค่ายาหม่องค่ายาดมมาให้นะครับเราจะเก็บเงินนั้นใช้เพื่อเอามาเป็นค่าเดินทางของเรานะครับขอบคุณมากนะครับส่วนจบไลฟ์ใครจะสนับสนุนทีหลังก็ได้นะครับหมดแล้วเราก็ยังปักไว้อยู่หรือว่าทักแชทส่วนตัวของเพจมาหาแอดมินได้นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ราตรี13กินเวลาราตรี13แล้วเดี๋ยวพี่จะมานะพี่เดินต่อนะโอเคนะพี่น่าจะเดินรอบนอกโอเคขอบคุณครับใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามด้วยนะออกไปติดตามเพจไว้ด้วยมีประมาณสัก 3-4 นาทีนะไม่เกินนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะครับเดี๋ยวขอเซตอุปกรณ์อีกรอบนึงนะขอนะครับนะปิดก่อนนะประมาณ 4-5 นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะราตรีลาเพจเดิมครับTikTok เดิมครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเครื่องครับขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะเพจนะ